แบบนี้พี่กังครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานครับนั่งคุยกันดีกว่าแบบสบายๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เอาเลยครับเดี๋ยวให้พี่กังขยับมาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะด้านล่างนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เท่ขนาดนี้เสียงจะเบาไม่ได้นะคะและเราเป็นตัวแทนของอากาเซ่คนอื่นที่ไม่ได้มาใช่ครับผมมือส่งเสียงเชียร์พี่กันแล้วที่คุยกับพี่หลงว่าคิดถึงใช่ไหมไหนขอดูพลังความคิดถึงหน่อยครับส่งมาได้ไหมครับได้ได้สบายครับผมได้ครับเดี๋ยวให้พี่กันนั่งก่อนเลยวันนี้เท่มากนะครับวันนี้เหมือนแบล็คแพนเธอร์เลยครับแบล็คแพนเธอร์เลยนะฮะแต่เท่มากวันนี้มาในลุคแบบที่เขาเรียกว่าMove Your League นะครับหลายคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็รู้อยู่แล้วครับครับผมพี่กันของเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของรีนะฮะเรามาพูดคุยกันดีกว่าถามหน่อยดีกว่านะครับว่าแน่นอนแหละเราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของรีแบบนี้หลายคนก็โอ้โหแฟนๆอาร์เซ่พวกเราดีใจมากนะครับแล้วความรู้สึกของพี่กันเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของรีครับก็จริงผมรู้สึกคือก็เป็นเกียรตินะผมที่แบบเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมแบบได้ร่วมทำกับแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นแนวสตรีทหน่อยนะครับผมแล้วก็คือผมว่ามันดีอย่างนึงคือทั้งผมเนี่ยแล้วก็ทุกคนนะครับผมคือสามารถใส่ในสิ่งเดียวกันนะครับสามารถใส่ในสิ่งเดียวกันแล้วก็คือในคอลเลกชันเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวผมเพราะฉะนั้นคือสามารถเลือกในสิ่งที่แบบเข้าทุกคนได้อะไรประมาณนี้ครับเข้ากับสไตล์ของทุกคนได้ใช่ครับผมใส่แล้วพวกเราจะเท่เหมือนน้องเขาเท่เหมือนแบมอย่าง10คนแถวหน้านี้ครับครับผมเป็นท็อปสเปนเดอร์ท็อปสเปนเดอร์ซื้อรีแบบจัดหนักอ๋อครับผมเผื่อแพร่มาถึง MC ด้วยอ๋อไม่แต่เท่มากนะครับเพราะว่าพี่โดมมีโอกาสได้ใส่รีเองก็รู้สึกว่ามันเหมือนได้เป็นสไตล์แบบแบมๆแต่ก็ส่วนใหญ่คือผมจะลงหนักกับกางเกงยีนหน่อยนิดนึงครับผมเพราะว่าคือจริงๆมันขาอย่างผมเนี่ยมันหากางเกงใส่เข้ายากอยู่เพราะว่ามันเล็กนิดนึงเองครับผมเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าเรียวขาใช่มันจะต้องหาเนี่ยเหมือนมันฟิตจริงๆแล้วก็เข้ากับขาผมจริงๆครับผมแต่ว่าจะสนใจแต่ขาผมเดียวก็ไม่ได้ก็เลยต้องหาอะไรที่แบบมันแบบใส่สบายยืดได้ตามไซส์ขาคนอะไรวันเนี้ยครับผมใส่ได้แบบว่าสามารถวิ่งก็ได้เต้นก็ได้ใช่ครับเท่ๆก็ได้เรียวขาน้องเขาเล็กมากถ้าเกิดอยากจะเห็นต้นขาก็คือท็อปสเปนเดอร์ของเราอย่างนี้นี่ต้นขาไม่ใช่มีขาเป็นเล็กน้อยโอ้เขาจากซิโอยี่หยาบเลยเรียวขาแบบนี้ครับเป็นสไตล์ของแบมแบมแบบนี้อยากรู้เหลือเกินว่าคอลเลคชันนี้นะฮะมันมีคอนเซปต์อะไรบ้างครับคอนเซปต์นะผมก็จะเป็นคอนเซปต์หลักเลยก็คือออเบิร์นไรเดอร์ครับผมคือเป็นแนวเกี่ยวกับสตรีทสปอร์ตอะไรประมาณนี้ผมก็คือออเบิร์นไรเดอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกัน3อย่างมีอะไรบ้างครับก็จะมีสปอร์ตครับผมก็มีเดนิมครับแล้วจะมีไลฟ์สไตล์มีสปอร์ตลุคนะฮะเดนิมลุคแล้วก็แบบไลฟ์สไตล์ลุคใช่ครับผมแบบแรกเป็นยังไงครับสปอร์ตก็คืออันนี้โอ้น่าจะเป็นของที่ผมเห็นหลายคนใส่เยอะที่สุดครับผมนั่นก็คือแบบชุดแบบกางเกงวอร์มชุดฮูดี้หรือว่าแมนทูแมนเสื้อแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมก็จะเป็นสปอร์ตคือใส่ออกกำลังกายใส่นอนใส่อยู่บ้านใส่วิ่งออกไปตลาดออกไปเซเว่นหน้าบ้านแล้วคือมันได้หมดได้หมดเลยใช่ครับผมส่วนมีใครใส่ออกไปตลาดบ้างไหมฮะชุดฮูดเราใส่ใส่ใส่ชุดฮูดใส่ออกไม่ได้นะนี่พี่หลงวันนึงอ่ะเดินตลาดได้ครับได้น้อยมากเลยทีเดียวอ๋อไม่เลยพี่แต่เท่มากคือมันลมพัดเย็นๆสบายมาเรียบด่วนเนี่ยรถผ่านก็ลมมันก็มาแล้วครับผมแล้วก็ส่วนเดนิมนี่ก็จะเป็นอะไรที่เป็นมีความเป็นลีมากๆผมคือพวกกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตยีนที่เป็นยีนนะผมว่าจะเป็นยีนที่แบบไม่ขาดยีนขาดยีนสีอ่อนสีเข้มก็คือจะเป็นแนวเดนิมนั้นไปแต่ว่าก็จะมีความเป็นออเบิร์นไรเดอร์นะคือจะไม่ใช่ยีนที่แบบแข็งๆนะครับผมครับจะเป็นยีนที่แบบว่ายืดหยุ่นคือแบบมันยืดได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมยืดได้ขยับได้ใช่ผมซึ่งพวกนี้เวลาใส่เต้นบนเวทีเป็นสิ่งที่สบายที่สุดครับส่วนไลฟ์สไตล์ไทยก็จะเป็นตัวผมก็คือแบบผมก็จะเสื้อเชิ้ตก็จะมีลายที่แบบโดดเด่นหน่อยหรือว่าจะคัลเลอร์ฟูลหน่อยเป็นสีหน่อยอะไรสีสันด้วยเป็นสไตรป์บ้างเป็นแบบสีแบบสีฟ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยสีเหลืองบ้างประมาณเท่มากนะฮะในสไตล์แบบพี่กันนะฮะนี่แหละฮะรีถึงเลือกแบมมาเรียกว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ในวันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดถามว่านิยามของคำว่าหลายคนคงเห็นอยู่แล้วเดินเข้ามาในงานของลีก็เห็นอยู่แล้วมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่า Move Your Lee นะครับอยากรู้ว่า Move Your Lee เนี่ยมันคืออะไรครับแบมที่มันเข้ากับตัวของแบมครับ Move Your Lee ก็คือมันก็เป็นการแบบว่าอธิบายกับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับว่าผมก็คือเป็นคนที่แบบว่า
แบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดินทางบ่อยแล้วก็แบบทำงานแล้วก็เต้นด้วยอะไรด้วยออกกำลังกายด้วยแต่ว่าผมอยากคงลุคที่มันยังมีความเท่อยู่ครับผมเพราะจริงๆถ้าเกิดจะใส่แบบถ้าเกิดเครื่องหมายเยอะหลายคนจะเริ่มเป็นเสื้อวอร์มครับผมซึ่งวันนี้ในบางวันแบบผมนั่งโดนถ่ายรูปเยอะด้วยอะไรด้วยมันก็ใส่เสื้อวอร์มมันก็นิดนึงครับผมออกมาจากบ้านแล้วอาจจะดูไม่เท่ไม่ใช่สไตล์ก็ต้องคงความเป็นแบบที่ความสไตล์ความเท่ไว้นิดนึงครับผมเพราะฉะนั้นบูฟเจอรี่ก็คือใส่ดีแล้วคุณจะบูฟแบบไหนคุณจะเลือกบูฟไหนคุณจะทำอะไรก็คือคุณสามารถทำได้หมดเลยประมาณนั้นครับผมพูดง่ายว่าเท่ด้วยและสามารถทำอะไรที่สนุกสนานมูฟเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาใช่ครับผมใช่ครับผมไปกับพี่เท่มากนะฮะเดี๋ยวต้องจัดอีกสัก2ตัวเชิญเลยครับพี่ผมมีเยอะแล้วนะฮะอ่ะแล้วช่วงนี้หลายๆคนก็เห็นอยู่แล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนมากนะฮะใช่ครับบรรยากาศมันร้อนแบบนี้พี่การเองชอบแต่งตัวแบบสไตล์ไหนฮะในช่วงนี้ร้อนแล้วเอาจริงๆนะครับผมแฟชั่นนะมันไม่เกี่ยวกับอากาศเท่ไหมไม่เกี่ยวคือเคยเห็นไหมครับถ้าร้อนต้องแต่งหนาวถ้ากระดาวต้องแต่งร้อนเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าแฟชั่นครับผมจริงหรือเปล่าครับเอาละฮะถ้าร้อนต้องแต่งหนาวมาเมืองไทยต้องใส่จัดเต็มไม่คือมันจะมีตรงกลางเหลือแบบนี่อากาศร้อนแต่บางวันอยากใส่เสื้อแขนยาวก็ต้องทนร้อนครับเพื่อความเท่ทนร้อนได้บางวันที่เกาหลีแบบหนาวมากครับผมอยากใส่เสื้อบางๆอยากใส่เสื้อกล้ามไม่ใช่ไม่ขนาดนะไม่ขนาดแต่ว่าคือถ้าเกิดร้อนจริงวิธีแก้ไขผมก็เปิดแอร์ครับเปิดแอร์แล้วก็หาอะไรเย็นๆกินอะไรประมาณนี้ครับผมหรือไม่ก็ขยับให้น้อยที่สุดจะได้เหงื่อไม่ไหลอะไรประมาณนี้แต่นั่งเลี้ยงแมวอยู่ที่ห้องนิ่งๆนิ่งๆครับผมใส่เสื้อหนาๆกางเกงลีเราเป็นสบายสบายโอเคนะฮะฉะนั้นแฟชั่นอย่างที่พวกเรารู้กันนะฮะก็พี่กันบอกแล้วไม่เกี่ยวกับว่าจะฤดูไหนอ่ะคุณชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นมาได้เลยนั้นใช่ผมประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดในเมืองไทยแบบนี้บรรยากาศร้อนๆแบบนี้ล่ะเราจะเลือกแต่งตัวมาเมืองไทยครั้งนี้มันร้อนมาก40องศาใช่ครับพี่กันจะแต่งแบบไหนครับแต่งแบบไหนล่ะผมเอาจริงๆคือส่วนตัวผมอยากใส่สก้าวนะผมแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมก็เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับผมอีกแบบนึงก็คือใส่เป็นเสื้อยืดก็ได้ครับผมเสื้อยืดกับกางเกงสวยๆสักตัวนึงกางเกงแบบขาดๆได้อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเรียกง่ายๆว่าเป็นสไตล์ไหมสไตล์ในการเลือกยีนในช่วงนี้เลยนะครับก็ใช่ครับผมก็คือแต่จริงๆกางเกงยีนเนี่ยมันได้ถูกอากาศอยู่แล้วครับผมแบบเพราะว่าถ้าเกิดดูผมจริงๆผมใส่สีดำทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวแบบเป็นไม้ครีมซากุระออกก็ยังใส่สีดำอยู่ใส่สีดำยีนดำใช่ครับผมก็คือใส่ได้นะครับใช่ครับทุกฤดูทุกประเทศใช่ครับผมเลือกยีนสีดำไว้ก่อนใช่ครับเพื่อความเท่คุณตัวเก่งแล้วนะแล้วอากาศร้อนเห็นบอกว่าเราสามารถเลือกเป็นสีแบบเบาๆบางๆสีอ่อนได้ผมก็จะมีสีใส่สีขาวบ้างครับผมแต่ว่าจะมีช่วงนึงตอนที่ไปแอนเลตอนนั้นจะใส่สีขาวหน่อยครับผมแล้วก็จะมีเป็นยีนแบบสีอ่อนๆบ้างครับสีเข้มก็มีบ้างครับบางทีแล้วจะใส่เป็นสีอ่อนส่วนใหญ่ผมก็จริงแต่ไม่ว่าจะสีไหนนะฮะด้านล่างครับเคยเห็นใส่สีขาวไหมฮะน่ารักเลยครับผมเคยใช่ไหมครับเคยด้วยสีขาวเลยนะครับแต่สีดำเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแบบใช่ครับพี่กันใส่บ่อยหน่อยก็จะมีผมเป็นยุยงสองคนเนี่ยที่ใส่สีดำตลอดเลยครับผมจับตาดูเลยเดี๋ยว just to ดูว่าพวกคุณมานี่จะใส่สีดำเหมือนกันหรือเปล่ายุยง 100% ครับผมไม่ได้ยูยอมใส่สีอื่นมาตั้ง 2-3 ปีแล้วยังรู้ว่ามีกี่ตัวจริงไหมฉะนั้นอาทิตย์หน้าครับอากาเซ่ฮะเราจับตาดูไว้เลยว่าที่พี่กันบอกไว้นะฮะยุคยอมนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนสีไม่ครับเขาจะเลือกแบบว่าสีดำซะส่วนใหญ่ใช่ลงสนามบินปั๊บถ่ายรูปแฮชแท็กมาพี่หนุ่มดูเลยนะว่าเขาใส่เสื้อใส่เกงสีดำหรือเปล่าแน่นอนแล้วมากับเจบีด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเจบีก็ไม่เคยใส่สกินนี่เลยครับผมครับจะใส่แบบที่มันโค้งตลอดเวลาจริงหรือเปล่าครับก็คือจะใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรโค้งโค้งโค้งเฮ้ยพวกเรามันเป็นภาษาพี่กันเขาโค้ง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 ให้เข้าใจว่าโค้งโค้งคือหลุมหลวมโค้งโค้งหลุมก็แบบอย่างเด็กโค้งก็ยังก็คือเด็กหลวมได้พี่โด่งก็ได้อยู่เด็กโค้งก็คือเด็กตัวใหญ่ๆไงครับกางเกงโค้งกางเกงตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะหมอมันได้เหมือนกันกางเกงโค้งโค้งคือหลุมหลวมใหญ่ๆโอเคบ้างละเซ่มันไม่มีวันไหนที่ผมไม่เคยเถียงกับแฟนครับเรื่องภาษาเลยแต่เราเข้าใจตรงกันนะถ้าเกิดเห็น JB ใช่ JB มาเขาจะไม่ใส่แบบสกินนี่แบบนี้ไม่ครับเขาจะแบบโค้งโค้ง
โค้งๆโค้งๆหน่อยโค้งมานะเออนะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเพราะหลายคนผมเชื่อว่าก็น่าจะมีบัตรไปแล้วนะแล้วมาถามถึงคำว่าชูด your next move บ้างดีกว่าที่เขาบอกว่า free to shoot your next move เนี่ยคำนี้อยากให้แบมแบมเล่าถึงประสบการณ์ของเราเกี่ยวกับคำนี้หน่อยครับก็เอาจริง free to shoot your next move เนี่ยครับผมก็คือหลังจากใส่ดีแล้วเนี่ยมันฟรีมากที่ทุกคนจะเลือกแบบมูฟของคุณอันต่อไปครับผมอย่างของผมเนี่ยก็คือการไม่ว่าเป็นการเต้นแล้วกันนะครับคือจะใส่ดีแล้วก็แบบถ้าเลือกไปเต้นแล้วใส่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาก็ไปออกกำลังกายใส่ดีก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับทุกคนแล้วไม่ว่าแบบการเดินทางหรือว่าไปทำงานบริษัทที่แบบบางคนอาจจะแบบเป็นเด็กมหาลัยอยู่อะไรเงี้ยผมต้องแบบวิ่งออกเอกสารให้อาจารย์นู่นนี่อะไรเงี้ยผมก็แบบใส่ดีแล้วก็ฟรีที่จะช่วยในกลุ่มเลยเน่ก็เป็นประสบการณ์ใช่ครับผมที่เกี่ยวกับกางเกงนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับจีนด้วยแล้วก็ตรงกับคำว่าฟรีทูชูต your next moveเคลื่อนไหวขยับเขาเรียกว่ากระฉับกระเฉงคำนี้ออกดีโอเคใช้คำถูกไหมครับถูกครับกระฉับกระเฉงรวดเร็วว่องไวคล่องตัวในสไตล์แบบพิกัดใช่ครับผมเข้าใจนะพวกเราฮะเก่งๆโขงๆนะครับผมแล้วถ้าเกิด Fall Winter 2019นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นคอลเลคชันของ Lee X แบบแบบนี้ใช่ครับผมเราจะได้เห็นลุคไหนของพิกัดอีกครับลุคไหนครับผมเอาจริงหลายคนคือชมมาอย่างหนึ่งก็คือ รูปภาพของลีที่ถ่ายไปรอบที่แล้วที่หลายๆคนชอบครับผมครับผมก็2019นี้จริงก็ไม่แพ้กันแน่นอนครับผมเพราะว่าก็พยายามจะใช้ช่างภาพคนเดิมอยู่แล้วก็ลี2019ผมว่าน่าจะมีความก็อาจจะคงความที่แบบสบายความเอ็กทีฟความบูมได้อยู่ว่าจริงๆหน้าหนาวเนี่ยที่ไทยมันก็ไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นครับผมครับก็คืออาจจะแบบอาจจะเห็นเป็นแจ็คเก็ตมากขึ้นหรือว่าอาจจะเห็นความที่แบบเป็นฟอร์มวินเทอร์มากขึ้นอะไรผมจะบอกหมดไม่ได้ผมยังไม่อยากสปอยล์นะพี่แล้วก็รอดูกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเอารูปดีๆไม่แพ้กับ2019ไอ้2018เนี่ยมาให้ดูให้ได้ดูแน่นอนถือว่าเป็นลุคที่พวกเราก็รอติดตามกันตลอดเวลานะฮะอาจจะมีแจ็คเก็ตเพิ่มมาเท่ๆคือแน่นอนนะฮะก็อย่างที่พี่กันบอกจะแต่งหน้าร้อนหรือหน้าหนาวเราก็มีแจ็คเก็ตได้มีแจ็คเก็ตได้ครับผมนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดให้เปรียบตัวเองเป็นเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้นครับพี่กันของเราเป็นเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้นพี่กันคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นอะไรและเพราะอะไรถึงเลือกเป็นชิ้นนั้นเครื่องแต่งกายหนึ่งชิ้นนะลองคิดก่อนให้พี่กันเขาคิดก่อนนะอะไรก็ได้ที่พี่กันคิดว่าเอ้ยฉันอยากเป็นเครื่องแต่งกายชิ้นนี้ก็หลายอย่างครับผมคือเป็นรองเท้าก็ได้ครับพี่กันเลือกเป็นรองเท้าครับเพราะว่าคือรองเท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคือเราต้องใส่เดินนะผมต้องใส่เดินก็เหมือนกับว่าผมอยากเลือกเส้นทางให้ทุกคนอะไรประมาณนี้ในการเป็นเส้นทางให้ทุกคนประมาณนี้นะครับถ้าเกิดส่วนตัวผมอาจจะเป็นแว่นกันแดดก็ได้ครับครับเป็นแว่นกันแดดก็คือปูปิดยังคือมีความแบบมิสเตอรี่มีความลึกลับน่าค้นหาอะไรประมาณนี้ผมใส่แว่นกันแดดแล้วข้างนอกอาจจะดูเท่แต่ข้างในมันอาจจะมีอีกยุคหนึ่งประมาณนี้ข้างนอกอาจจะดูเท่แต่ข้างในอาจจะดูง่วงได้ผมคือมีความน่าค้นหาใช่ไงนะครับแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ที่พี่กันเลือกนะหนึ่งอยากเป็นรองเท้าสำหรับพวกเราทุกคนเพื่อที่จะเลือกเส้นทางให้กับอาร์เซ่สองเป็นแว่นตาได้ครับผมเท่ๆดูลึกลับน่าค้นหาว่าตอนนี้พี่กันตื่นอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนก็ได้ผมแบบจริงแบบผู้หญิงที่เขามีเสน่ห์นะครับเขาต้องดูหน้าค้นหาลึกลับอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยใส่แว่นกันแดดแล้วตลอดเวลาเท่ๆทุกวันเลยเดี๋ยวทุกคนจะเดี๋ยวผมแล้วผมเลยจริงผู้ชายหลายคนแล้วกันจะเข้าไปค้นหาพวกคนเองโอ้ยสำหรับคนยังไม่มีคู่ให้ชื่นก่อนนะครับเหมาะดีนะฮะแล้วผมว่าแว่นก็เป็นอะไรที่เหมาะกับเมืองไทยด้วยบรรยากาศที่แบบแดดร้อนๆแดดร้อนใช่มันต้องใส่ป้องกันไว้นะฮะเราลืมใส่แว่นไปดูคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าด้วยนะจ๊ะเขาจะได้แบบเนี่ยตาดำกันทุกคนจะได้ดูหน้าค้นหามากขึ้นหน้าค้นหามากขึ้นได้ครับอ่ะใน Facebook มันมีแฮชแท็กอีกคำหนึ่งนะฮะที่เป็นแฮชแท็กที่บอกว่าแบมแบมกับลีมีดีที่ความเท่แบมแบมคิดว่าอะไรในตัวเองที่รู้สึกว่าเวลาที่อาร์เซ่เห็นแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าอวัยวะส่วนนี้ของเรามันเท่จังเลยเราเห็นแล้วต้องกรี๊ดเราแน่เลยอยากจะโชว์ความเท่ส่วนนี้ให้อาร์เซ่ได้กรี๊ดเรื่องว่าคิดว่าที่ไหนกันนะที่ไหนฮะด้านหน้าตอบได้นะฮะพูดคุยกันได้ครับเรา
เดี๋ยวนะฮะเราบอกหน้าผากขาปากปากปากหรอใหญ่ไปนะก็ดูแบบเหมือนไส้กรอกอะปากเหมือนไส้กรอกอะครับอยากไปแบบอยากเอามีดไปตัดมันออกสักครึ่งนึงไอ้มันจะปากมันจะปากแล้วมีอะไรวะแก้มมันไม่แช่พี่ชอบแก้วเหรอทำไมน่ารักเอาสมบัติไม่ถูกเดี๋ยววันนี้มาในแบบพี่กันเท่ๆคูลๆแล้วยังน่ารักกันอีกฮะน่ารักเอาเท่ๆสักอันนึงเท่ๆกันรอยสักเข้าใจเข้าใจคือถ้าเกิดน่ารักเนี่ยแฟนคลับจะชอบแบบแก้มแบบบุ้มริมฝีปากแต่ถ้าเกิดเท่ๆนี่คือจะชอบรอยสักถูกต้องไหมแล้วในส่วนตัวของเราฮะครับผมส่วนตัวผมแล้วครับผมพี่แฟนขับชอบแล้วเห็นแล้วต้องกินแน่เลยโอ้เห็นแล้วต้องกินแน่เลยไม่รู้เดี๋ยวน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียวสัดส่วนว่าผมสัดส่วนของร่างกายผมที่ได้อยู่ได้อยู่มันดูคือครับคือเอาจริงผมว่าตัวสั้นหัวเล็กขายาวคือมันดูสมส่วนกันนะผมคือไม่ว่าจะใส่อะไรมันก็ดูแบบเป็นดูเหมือนโมเดลเอ้ยรู้อ่ะชอบไหมชอบไหมได้เป็นสัดส่วนของพี่กันก็ว่าแต่ก็คือสัดรักษาสัดส่วนแล้วกันนะผมคืออาจจะดูสูงกว่าส่วนสูงของผมเพราะว่าสัดส่วนมันด้วยขายาวแล้วก็ผอมด้วยนะฮะก็เป็นอวัยวะหรือว่าเป็นสัดส่วนนั่นแหละที่พี่กันเขาคิดว่าเวลาที่อันเซ่เห็นแล้วก็จะชื่นชอบน่าจะใช่ใช่จริงๆแล้วอาเซ่ก็ชอบทุกสัดส่วนของพี่การหมดเลยไม่เคยหนีไปไหนเลยนะโอ้ไว้แน่ไม่เชื่อไว้แน่นะผมไม่จริงๆไม่อย่างนี้ที่ไทยก็แต่คนก็เข้ามาผมคนหล่อเข้ามาเยอะเออแต่ไม่เหมือนพี่การถูกต้องไหมครับพวกเราฮะไม่รู้แบบผมมาบ่อยเนี่ยไม่รู้แบบเขาจะแบบเบื่อหรือเปล่าว่าจริงครับผมแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะไม่มาเลยไม่มาเลยจริงๆนะจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้ในช่วงเคลียร์งานต่างประเทศอยู่ครับผมเดี๋ยวมันจะมีช่วงตรงนี้ผมมาถ่ายไม่ได้ฉะนั้นนะครับอย่าเปลี่ยนใจถึงแม้จะอยู่เกาหลีหรือไปต่างประเทศก็แล้วแต่รักพี่กันคนเดียวโอเคไหมครับพวกเราไหนขอเสียงคนที่รักพี่กันเดี๋ยวเลยอันนี้ช่วยได้เสียงที่อยู่ในห้องนี้ไม่หนีไปไหนนะได้ครับผมไม่หนีนะฮะคือไม่หนีจะมีสองคนในเวลาเดียวกันเจ็บปวดใจเราต้องสี่ห้องมาเว้ยครับผมอาจจะอยู่แค่ภายในสี่ห้องนั้นก็ได้ส่งเสียงมาสี่ห้องนี้ให้กันหมดเลยทั้งหมดเลยตบแต่ไส้ฟุ้งมาหมดเลยฉะนั้นไม่ไปไหนแน่นอนนะฮะรอติดตามผลงานของพี่กันตลอดไม่ว่าพี่กันจะอยู่ที่ไหนพวกเราอาราเซ่ในเมืองไทยก็คอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอได้นะฮะพูดไปแล้วแบมแบมกับลีมีดีที่ความเท่ผ่านไปมาถึงอีกหนึ่งคำมูฟยูรีวันนี้อาราเซ่อยากเห็นหนึ่งมูฟเมนต์เท่ๆกับคำว่ามูฟยูรีครับเราเป็นเท่ๆเราลุกดีไหมเพราะนั่งมันอาจจะไม่เห็นชัดนะเราลุกดีป่ะจริงๆไม่รู้ว่าจะเท่หรือเปล่านะครับได้ท่านี้คือผมได้มาจากพี่แจ็คสันละกันโอ้ยผมก็ช่วยดูจริงๆครับว่าลีเขาเนี่ยมันดูไทยมันดูสกินนี่จริงแต่มันยืดจริงๆครับผมท่าพี่แจ็คสันครับท่าพี่แจ็คสันครับพวกเราเตรียมตัวจับตาอยู่มั้ยนะฮะเป็นท่าของแจ็คสันแล้วก็มูฟเจอรี่พร้อมแล้วพี่กันจัดนะครับ just relaxยืดจริงผมบอกนี่เก็บภาพได้เก็บภาพได้นี่น่าจะเหมือนแจ็คสันปะเหมือนแจ็คสันไหมฮะได้อยู่นะถ้าพูดถึงเรื่องซิกแพคนี้สูสีกับแจ็คสันได้ยังครับโอ้ยพี่แจ็คสันเอามีซิกแพคหรอเปล่าทีนี้ต้องพี่จินยองครับผมพี่จินยองแต่พี่แจ็คสันเขาก็มีครับพี่แจ็คสันเขาบึกอยู่แล้วของเขาประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่สไตล์แบบมูฟยูรีหนึ่งแอคโอเคผ่านไหมครับพวกเราฮะเท่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับกับงานแบบ Exclusive Event ในวันนี้ที่เราได้ใกล้ชิดกับพี่กันเขาโอ้วันนี้ใกล้ชิดมากจริงพูดคุยกันได้นะส่งเสียงขึ้นมาได้นะลูกหมูนะนะฮะนี่มีป้ายลูกหมูชูให้พี่กันเขาเห็นยังอ่ะจะพี่กันหรือลูกหมูกันแน่ไม่ใช่สิสักอย่างถ้าเป็นพี่โด่งอ่ะพี่โด่งเรียกพี่กันอยู่แล้วแต่เป็นอากาเซ่ดูดิเขาทำป้ายมาดูดิลูกหมูนะครับก็ได้ไม่เป็นไรนะอ่ะโอกาสต่อไปแล้วเดี๋ยวผมขอรบกวนทีมงานครับผมว่าเก็บเก้า
ี่ไปเลยดีกว่านะฮะไหนๆพี่กันเขาก็มูฟยูรีมาแล้วนะฮะในโอกาสนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญก่อนที่เราจะไปร่วมสนุกทำกิจกรรมกับพี่กันกันวันนี้แน่นอนอ่ะเรามากันทั้งทีเราต้องใกล้ชิดต้องได้เล่นเกมกับพี่กันครับมีป้ายอะไรมาด้วยฮะอ่านว่าอะไรจ๊ะแบมฟอร์เวอร์สี่เหมือนเซเว่นแล้วเราเห็นกันหมดนะครับเพราะวันนี้เราใกล้ชิดจริงๆเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆใครมีป้องมีป้ายอยากให้พี่กันเห็นส่งความรู้สึกขึ้นมาได้นะครับโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์เอ็ดวินยาพอสัน President of Central Marketing นะครับกรุ๊ปนะครับขึ้นมาบนเวทีกับเราดีกว่าเป็น President เลยนะใช่แล้ว President นะฮะเรียนเชิญบนเวทีนะครับถ้าอยากมาฝั่งนี้ได้ครับขอบคุณมากครับมิสเตอร์เอ็ดวินยาคอนเซอร์นะฮะวันนี้ President of Central Marketing Group นะครับจะขึ้นมามอบดอกไม้นะครับเป็นที่ระลึกให้กับพี่กัดของเราด้วยนะครับพร้อมกับถ่ายภาพด้วยนะฮะกล้องนี้เลยครับด้านหน้านี้ใช่ไหมครับโอเคผมนับให้นะครับ1 2 3โอเคครับ1 2 3ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับ